สวัสดีค่ะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะสามีชวนกินกระดูกหมูบาร์บีคิวนะก็อยากกินแหนมขึ้นมาเหมือนกันเพราะเห็นกระดูกหมูมันสดนะคะก็เลยแบ่งตรงปลายออกมาแล้วก็มาล้างทำความสะอาดซับให้แห้งนะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเคล้าก,ก,กับเกลือแล้วก็พักเอาไว้ก็หั่นมาโขลกกระเทียมเกลือแล้วก็ข้าวสวยนะคะเข้าด้วยกัน ชิมรสด,ดูนะคะให้เค็มอ่อนๆพอนะคะเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปในกระตูกหมูเมื่อล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็นวดให้เข้ากันค่ะเออแต่ก่อนนวดนี่เราต้องเติมผงปรุงรสนะลืมผ <c oughs> งปรุงรสน้ําตาลทรายเล็กน้อยนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะเราชอบกลิ่นพริกไทยนะ <c oughs> พอเติมเครื่องปรุงแล้วเราก็นวดให้เข้ากันค่ะ <c oughs> นวดจนเหนียวนะคะแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ รีดเอาอากาศออกมัดให้แน่นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะที่นี่นะจะใช้เวลาประมาณ5วันค่ะเพราะว่าอากาศยังไม่ไม่ร้อนนะคะที่เมืองไทยเนี่ยใช้เวลามาะมาณ2-3วันเองค่ะหลังจากนั้นก็นำไปทอดนะคะค่ะขอบคุณสำหรับที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบายบาย